เมนูขนมของทางร้านฮะคืออดใจไว้ไม่ไหวจริงๆฮะเพราะว่าเมนูทุกอย่างน่ากินน่ารักจริงๆนะครับไปเรื่อยๆด้วยความมันนะเราก็จะกลายเป็นลูกทุเรียนผลน้อยแบบนี้เลยครับน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูครับมันมีมั่นใจใช่ไหมว่าจะสวยสวยสิคะโอเคทำไมนานาไม่ค่อยมั่นใจเลยเราคิดว่าเมนูนี้อร่อยมากพบกับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะครับ